สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะชาวลัคนามีนก็หมายถึงผู้ที่ผูกดวงด้วยวันเดือนและเวลาเกิดแล้วได้ลัคนามีนส่วนชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนทั้ง2กรณีนี้ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวในปีใหม่2564เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นวิกฤตหลายอย่างที่เข้ามาวุ่นวายเกินเบอร์หลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความรักก็เหมือนกับแบบคนมีเสน่ห์มากซะจนมันวุ่นวายแล้วตัวตนของเจ้าชะตาเองก็เป๋ไปด้วยแต่ไม่เป็นไรลัคนาราศีมีนคุณจัดการได้ในปี2564ค่ะหลายเรื่องราวของคุณที่จะเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างความมั่นคงของตัวเองได้ในปี2564นี้อย่างจริงจังจริงๆแล้วมันมีแนวโน้มมาตั้งแต่ปลายปี2563แล้วนะคะบางคนตกงานย้ายงานว่างงานกันแบบงงๆเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูปี2564กันว่าทิศทางของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยการเดินทางของดาวประจำตัวดาวในลัคนาดาวในเรือนต่างๆของคุณนั้นเขาเดินแบบไหนเพื่อวางแผนจัดสรรให้มันราบรื่นไม่ว่าเงินงานความรักยาวไปจนถึงปลายปีช่วงไหนควรตักตวงช่วงไหนควรซุ่มควรเงียบควรไม่พูดเยอะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายดาวประจำปี2564ของคุณให้เห็นทิศทางแบบคร่าวๆภายใน10นาทีนะคะแล้วก็ส่วนถ้ามันจะละเอียดแบบขยี้ดาวทุกดวงเนี่ยไว้คอยติดตามทีละเดือนก็แค่กดติดตามช่องวันนี้มีเรื่องเล่าไว้นะคะชาวมีนนั้นในปี2564เนี่ยดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีมีเดินผิดปกติอยู่บ้างคือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่2ลัคนาก็คือที่ราศีมังกรและก็ที่ราศีกุมทีนี้การที่มีดาวประจำตัวเดินผิดปกติแบบนี้เจ้าชะตาจะมีอาการแบบมีเป๋ๆมั่งเซ่ๆมั่งแต่มันไม่หนักหนาเรียกว่าสมมติว่าดาวเสาร์ต่อยกลับมาคุณเซไปหลบไปแต่ว่าคุณฟุตเวิร์กแล้วกลับมาต่อยพระเสาร์คืนได้พฤหัสโยกหลบต่อยเสาร์คืนสวนกลับอะไรแบบนี้คือความเข้มแข็งในตัวตนของชาวมีนนั้นยังมีอยู่ทีนี้ดาวพฤหัสที่ผิดปกติ2ครั้งนั้นตอนไหนบ้างล่ะเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอาการที่มันผิดปกติเนี่ยความมั่นอกมั่นใจในตัวเองของชาวตุลเนี่ยมันจะหายไปความวิตกจริตความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านในปี2564ความเหนื่อยใจความเบื่อหน่ายความเซ็งความอึนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนบ้างล่ะช่วงประมาณหลังมีนาคมไปจนถึงเดือนกันยายนและหลังวันที่8พฤศจิกายนยาวไปถึงปลายปีส่วนช่วงดีล่ะมีไหมช่วงดีก็มีช่วงหัวใจฟูพองมั่นอกมั่นใจทำอะไรเข้มแข็งแข็งแกร่งเชื่อมั่นในตัวเองก็คือตั้งแต่ประมาณต้นปีตั้งแต่ที่แอดมินออกคำทำนายเนี้ยเลยนะคะจนไปถึงวันที่28มีนาคมแล้วก็ช่วงหลังวันที่28กันยายนถึงวันที่7พฤศจิกายนเห็นไหมคะมันมีเป็นช่วงๆดีๆหยุดหยุดรื่นๆแล้วก็ติดขัดรู้อย่างนี้ต้องระงับยับยั้งตั้งจิตตั้งใจตั้งสติจับอารมณ์ตัวเองรู้ให้ทันใจรู้ให้ทันอารมณ์ตัวเองอย่าดื้ออย่าดิ่งอย่ามึนอย่าอึนเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าดาวเราเดินลงภพแบบนี้ดาวประจำตัวเราเดินลงภพแบบนี้แก้ไขให้ตัวก่อนอย่าไปขวางหูขวางตาคนอื่นอันนี้คือเรื่องราวของดาวประจำตัวนะคะทีนี้เรื่องการเงินคือค่อนข้างดีนะในปี2564นะคะเพราะว่าดาวประจำการเงินของคุณได้แก่ดาวอังคารดาวอังคารปีนี้เดินดีเดินเนียบเลยไม่มีสะดุดแสดงว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรเงินจะเข้าอย่างมากมายอะไรที่รู้สึกว่าเริ่มต้นแล้วโอ้ไม่ค่อยดีและดูท่าทางจะขายไม่ได้ดูท่าทางจะขาดทุนแล้วกลับกลายเป็นดีนะมันมีเสียมีได้นะคะปีนี้มันมีวิกฤตแล้วก็มันพลิกเป็นโอกาสได้การเงินเรียกว่ามันได้มาแบบตรงเวลาด้วยพระอังคารเนี่ย45วันย้ายครั้งหนึ่งปีนี้ไม่มีงอแงเลยย้ายปกติไม่มีโยหน้าโยหลังไม่มีพักมนเสิร์ตไม่มีเลยดังนั้นการเงินปีนี้ไม่ได้เรียบเรื่อยนะการเงินปีนี้เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนขึ้นบันไดพุ่งทะยานเป็นลำดับไปจนถึงจุดสูงสุดอย่างแน่นอนคือเรื่องเงินทองเนี่ย
รับรองเลยว่ามีนบางคนจะร่ำรวยแบบที่ว่าใช้หนี้กันได้เลยทีเดียวในปี2564ก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงกับดาวจรจะส่งผลถึงกันอย่างไรมากน้อยมันไม่เท่ากันแบบที่แอดมินเคยบอกไว้เนาะสิ่งที่ต้องระวังแล้วหันมาสนใจให้มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีปัญหาก็คือการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเรียนอันนี้ต้องมองและวางแผนให้ดีเรื่องเรียนเรื่องงานเนี่ยถามว่าดีไหมดีมากนะแต่ว่ามันมีเป็นช่วงจังหวะเพราะฉะนั้นจำให้ดีว่าถ้าจะทำอะไรไปสอบไปย้ายไปแย่งชิงตำแหน่งหรือแข่งขันกันเองเนี่ยรองานรอตำแหน่งช่วงต้นเดือนจนถึงมีนาอันนี้มีข่าวดีนะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเรียนหรืองานมันจะเหงาเฉาเหวยลงไปคือคิดอะไรไม่ค่อยคล่องท่องอะไรไม่ค่อยจะจำได้อันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าดาวการเรียนของคุณไปตกในภพวินาศแต่ว่าหลังจากกันยาไปแล้วอ่ะสมองสดใสความจำดีจำแม่นจำไปไกลเลยอ่ะจนถึงเดือนพฤศจิกายนแต่พอวันที่8พฤศจิกายนกลับมาตกภพวินาศอีกเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าเราต้องวางแผนในการทำงานเราต้องวางแผนในการเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยที่แอดมินออกคำทำนายยาวไปจนถึงมีนาคมคือตอนนี้วางแผนไว้ว่าจะทำอะไรแล้วก็รีบทำคือลงรีบลงมือทำพอช่วงจังหวะที่ดาวตกวินาศก็อาศัยแรงเฉื่อยในช่วงจังหวะดีๆเนี่ยเป็นแรงฮึดเพราะเรารู้จังหวะดาวนี่ว่าช่วงนี้มันจะเฉื่อยมันจะรู้สึกแย่มันจะรู้สึกท้อแท้แต่เดี๋ยวอีกพักหนึ่งมันจะดีอีกแล้วมันจะกลับมาดีอีกแล้วช่วงเฉื่อยนั้นทำต่อมุ่งมั่นต่อสู้ต่ออย่าท้อถอยพอเข้าจังหวะดีที่2บิงโกตอนนี้ละดีแน่นอนแม้จังหวะที่3มันจะกลับมาเป็นวินาศอีกแต่คนมันบิงโกไปแล้วไงใจมาละหายเหนื่อยละฟูละผ่องละคราวนี้ลุยต่อไม่ต้องรอดาวเลยการดูทิศทางดาวประจำปีมันดีอย่างนี้นะคะมันสามารถทำให้เราวางแผนให้เราไม่ประมาทคือมันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้ละแต่เราวางแผนของเราไว้ดีแล้วเราเดินไปตามแผนนั้นนะคะแอดมินไม่เคยบอกเลยว่าให้งมงายให้เชื่อในสิ่งที่แอดมินทายแต่แอดมินจะบอกเสมอว่าให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาทวางแผนไว้จะได้ไม่พลาดมันมีแผนสำรอง1 2 3ไปเนี่ยมันดีกว่าคนที่พอไปเจอเหตุการณ์แล้วแบบโอ๊ยฉันจะตั้งรับยังไงถูกไหมคะส่วนเรื่องของความรักชาวมีนนั้นค่อนข้างยุ่งยากและวุ่นวายสำหรับปี2564นี้ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะว่าดาวแห่งความรักคือดาวพุธเนี่ยมันเดินวิปริตถึง3ครั้งในปีนี้ความรักของคุณจะกระฉึกกระฉักชักเข้าชักออกไม่ค่อยมั่นคงไม่รู้ว่าจะเอายังไงแน่คนที่เข้ามาจะคบหรือไม่คบฟันธงไม่ได้ว่าตอนนี้เราคบกันแบบไหนพุธที่วิปริตน่ะมันมาบวกกับความเป็นคนราศีมีนที่เป็นธาตุน้ำน้ำมันมีหลายแบบน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำแปรปรวนคลื่นก็เป็นคลื่นยักษ์มันก็เป็นน้ำเหมือนกันดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีคู่ครองคนรักของคุณก็เป็นธาตุน้ำเหมือนกันดังนั้นคนที่จะเข้ากับชาวมีนได้คือคนที่ใจเย็นไม่เร่งไม่เร้าไม่ใจร้อนกับคุณเพราะบางครั้งเนี่ยมีนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุณมีความเป็นเอกเทศบางครั้งคุณไม่อยากยุ่งกับคนอื่นเลยแต่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะเหมือนกับแบบว่าเร่งเร้าแล้วก็วุ่นวายแล้วก็เหมือนกับตามติดพัวพันอยู่เรื่อยๆในขณะที่ชาวมีนยังเฉื่อยยังฉิวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาที่เขาไม่รักคุณคุณก็ไปตามต่อแย่ไปวุ่นวายกับเขาพอเขารักคุณคุณก็รู้สึกว่าอยากอยู่ออกมาห่างๆถ้าถามแอดมินนะในปี2564เนี่ยเรื่องความรักเป็นจุดอ่อนของชาวมีนคุณจะวุ่นวายใจเพราะเรื่องนี้มากกว่าเรื่องงานแล้วเรื่องเงินอีกแต่ถามว่าเสน่ห์มีไหมเสน่ห์มีเยอะมีคนเข้ามาลุ่มหลงพัวพันยาวไปถึงเดือนมีนาคมและด้วยความเป็นราหูเนี่ยมันจะรอดเป็นรักแท้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องพิจารณาเองนะแอดมินไม่ฟันธงนะมันราหูมันก็ออกแนวลุ่มหลงมัวเมาติดตามถามไถ่พัวพานวุ่นวายบางทีคุณไปซ้อนเขาบางทีเขามาซ้อนคุณเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่เป็นความลับหรือบางทีก็อย่างที่บอกเวลาเขาไม่รักก็ไปตามเขาเวลาเขารักก็ไม่อยากยุ่งกับเขามีนจะเป็นอย่างนี้จริงๆในปีนี้ยิ่งช่วงมีนาคมถึงเมษายนและช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะเหวี่ยงหนักเหวี่ยงจนคนที่เข้ามาหาคุณเหนื่อยคนที่จะอยู่กับคุณได้ยาวๆไปแล้วผ่านช่วงระยะเวลาราหูนี้ไปด้วยกันจะต้องยอมจนถึงมากที่สุดยอมแม้กระทั่งเหมือนกับไม่มีตัวตนในบางเวลาและยอมแม้กระทั่งเวลาที่คุณต้องการอะไรและที่สำคัญเขาจะต้องมีนิสัยคล้ายคุณคือเป็นน้ำเหมือนกัน
ถึงจะรอดปลอดภัยไปด้วยกันได้ดังนั้นถ้าเกิดให้แอดมินแนะนำเนี่ยในปีนี้นะถ้าสนใจเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตจะสดใสพุ่งพรวดกว่านะความรักต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเพราะถ้ารับเข้ามาในระยะนี้อาจจะนำพาความทุกข์ใจทุกร้อนความวิตกจริตมาให้เพราะส่วนมากที่เข้ามาถ้าคุณไม่เป็นน้ำมันเขาก็เป็นน้ำมันมากกว่าที่จะเป็นน้ำฝนน้ำเย็นนะน้ำแข็งอะไรด้วยกันคือความพร้อมระหว่างกันน่ะมันสวนทางกันไงคุณพร้อมอีกฝ่ายไม่พร้อมมันจะเป็นแบบนี้ส่วนคนมีคู่เนี่ยยังดีกว่าคนโสดที่กำลังจะคบหรือไม่คบนะก็ประคับประคองกันไปนะคะมันจะมีบางจังหวะอย่างที่แอดมินบอกอย่างช่วงมีนาคมถึงเมษายนช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยาอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องประคับประคองกันไปแต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆที่อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป๋ไปตามแรงเหวี่ยงของดวงดาวถ้าคุณรู้จักดาวคุณรู้จักตัวเองคุณรู้ทันอารมณ์เรื่องแบบนี้มันก็จะเบาไปเนาะแล้วค่อยมาเจาะรายละเอียดเป็นเดือนๆไปในคลิปที่แอดมินจะทยอยลงให้นะคะกดติดตามไว้เดี๋ยวการพยากรณ์รายเดือนจะตามมาเดี๋ยวชุดประจำปี2564หมดเนี่ยแอดมินจะรีบโม่เดือนมกราคมออกมาให้ได้รับฟังกันก่อนถึงช่วงปีใหม่ตอนนั้นน่ะจะเจาะรายละเอียดดาวทุกดวงให้รับฟังกันเลยอย่างไรก็ตามแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ชาวมีนนะคะประสบความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการงานการเงินความรักการเรียนนะคะอยู่ดีมีแฮงความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนมีแต่เรื่องดีมีแต่เรื่องความสุขแม้กระทั่งอยู่บ้านก็ให้มีทั้งสุขและมีทั้งโชคลาภวิ่งเข้ามาหานะคะนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ